เริ่มได้ยังสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านค่ะในกรณีเคสนี้ที่ครูเล่าให้ฟังว่าทำไมการนวดไทยกับนวดสปอร์ตเนี่ยจึงมีความสำคัญกับการนวดที่ลูกค้ามีปัญหาเรื่องของการเตรียมตัวก่อนที่จะไปออกกำลังกายหรือการบาดเจ็บหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วการนวดเนี่ยมีส่วนสำคัญมากดังนั้นเราหมอนวดไทยนะคะเราจะไม่นวดไทยอย่างเดียวเพราะว่าการนวดไทยอย่างเดียวนั้นดีแล้วก็เหมาะกับอีกผู้คนอีกอย่างนึงแต่การนวดน้ำมันที่นวดไทยแล้วบวกกับน้ำมันด้วยเนี่ยลูกค้าท่านนี้ยอมเป็นหุ่นให้ครูนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยครูจะบอกว่าท่าที่เราทำเนี่ยหลังจากที่ครูนวดไทยเสร็จจบไปแล้วนะคะเพราะใครๆก็ทำได้แต่ถ้าอยากได้ราคาที่ดีแล้วลูกค้าหายเร็วมากขึ้นเราจะทำสเปซิฟิกหมายถึงว่าพิเศษแล้วก็เฉพาะวันนี้ครูสาธิตให้ทุกท่านดูนะคะว่าขณะนี้ครูกำลังสาธิตซูมมาที่มือครูเลยค่ะอันนี้เป็นท่าเอฟราดนะคะเนี่ยหลังจากที่ครูนวดไทยเสร็จแล้วครูก็ใช้ท่าเอฟราดนะคะการนวดท่านี้นะคะจะทำให้เลือดนะคะน้ำเหลืองจะทำให้น้ำเหลืองนะคะแล้วก็หลอดเลือดดำเนี่ยถูกกันนำไปเลี้ยงแล้วก็นำกลับไปที่หัวใจได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกค้าผ่อนคลายนะคะท่านี้สบายนะคะทำให้ลูกค้าสบายมากเลยไออาร์ตเมนอุ่นออฟอาร์ตเมนลังซามเนี่ยซูมที่มือครูได้เลยค่ะอันนี้เป็นท่าเอฟราดนะคะหลังจากที่เราทำท่านี้อยู่ประมาณ 5-6 ครั้งนะคะให้พี่น้องทำอย่างนี้ค่ะทำทีละท่อนนะคะนะคะทำโดยการจับอันนี้พาริสากนะเนี่ยท่านี้นะซูมที่มือครูค่ะเพื่อนๆ เราจะได้เห็นเนี่ยค่ะเราหยิบนะคะโดยที่เราไม่ปล่อยและเป็นจังหวะไม่ใช่ทำห่างนะคะเพราะการหยิบจับหยิบปล่อยอย่างนี้ค่ะจะทำให้ลูกค้ารีแลกซ์ได้มากโดยเฉพาะลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วก็ที่เป็นนักวิ่งนะคะลูกค้าท่านเหล่านี้จะมีเงินแล้วก็สามารถมาจ่ายค่านวดเราได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำท่าไปต่อค่ะท่าบิดนะคะนี่ค่ะซึ่งทำท่าบิดเนี่ยเราต้องโยกนะคะแล้วก็ทำและเพิ่มความเร็วค่ะความเร็วจะทำให้ร้อนมากขึ้นทำให้ร้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร้อนแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะพอเราทำอย่างนี้เสร็จเราก็ทำเอฟราดต่อนะคะพอเอฟราดต่อเสร็จแล้วท่าต่อไปนะคะที่เราควรจะทำมากที่สุดนะคะครูชอบใช้ท่านี้ค่ะคือท่านี้ครูยังวนมาอีกนะคะเพราะว่าช่วยได้ดีมากค่ะลูกค้าครูที่มีปัญหาเรื่องของการวิ่งจ็อกกิ้งบ่อยมากเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกดีค่ะแล้วครูก็ทำท่าต่อไปนะคะแบบนี้ค่ะครูทำเร็วไปหรือเปล่าเนาะแชร์ไปฝากเพื่อนๆเราได้นะคะการนวดแบบนี้ช่วยได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ครูสามารถนะคะแบบนี้ก็จะช่วยได้ดีทีเดียวเช่นกันค่ะหรือครูใช้ทำท่าปบอย่างนี้ค่ะคือเนี่ยค่ะจะทำให้ลูกค้าเนี่ยผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็กลับมาทำท่าเอฟราดต่อเสร็จแล้วนะคะถ้าหากว่าเนี่ยค่ะเราอย่าปล่อยอย่าละลูกค้าถ้าหากว่าลูกค้าเนี่ยเขาปวดขามากเราสามารถทำอย่างนี้ได้ค่ะนะเนื่องจากเราตัวเล็กนะคะเนี่ยการทำอย่างนี้ค่ะค่อยๆลูดนะคะเนี่ยไปหนักกับเบาค่ะไปหนักกับเบาหรือไม่ถ้าเราต้องการน้ำหนักเยอะๆไปอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะWe full see sick, it's good, it's okay. Yeah, it's good. Thank you, Shun. เนี่ยค่ะพี่น้องลองไปทำดูนะคะอันนี้เป็นเฉพาะแค่บางส่วนนะคะทำแล้วก็ได้เหงื่อลูกค้าก็จะหายอาการบาดเจ็บและค่ะถ้าเป็นการไปนวดก่อนที่จะไปแข่งขันหรือว่าจะไปวิ่งหรือจะทำให้ลูกค้าไม่เกิดอาการบาดเจ็บเตรียมความพร้อมได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้นะคะหรือไม่เราก็ทำแบบนี้ได้ค่ะเนื่องจากว่าเราตัวเล็กนะคะเราสามารถตบขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะหรือไม่ก็ทำแนบอย่างนี้ได้
คล็ดลับอยู่ตรงไหนทราบไหมคะเคล็ดลับเนี่ยเราต้องค่อยๆทำช้าแล้วก็ลึกนะคะทำช้าแล้วก็ลึกเดี๋ยวครูขออนุญาตเดี๋ยวเราทำต่อนะแล้วก็กลางแป๊บนึงค่ะแล้วเราทำต่อไปเลยนะคะจ้ะอยากเราทำต่ออีกนะคะอยากอันนี้นะคะครูอยากบอกทุกท่านค่ะว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็การนวดเนี่ยถ้าเรานวดไทยอย่างเดียวอะลูกค้าจะเขาเรียกว่าจอยต่างๆเนี่ยจะเกิดการที่เขาเรียกว่าflexible แต่เวลาเรานวดโดยการเราที่เราใช้ผสมกับนวดของสปอร์ตมาซาเชนะจะทำให้ลูกค้าเกิดอาการที่แบบโอ้ยเบาได้เร็วค่ะเนี่ยค่ะพี่ครูจะบอกว่าพี่น้องหมอนวดไทยที่รักคะคุณต้องปรับปรุงแล้วก็นำไปใช้เพราะว่าการนวดเนี่ยมีหลากหลายชนิดทุกชนิดดีหมดแต่เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับผู้คนนะคะดังนั้นไปฝึกท่าที่ครูทำให้ดูนะคะวันนี้โชคดีน้องนักเรียนทุกคนเนี่ยมาถึงละแล้วก็เขาได้ถ่ายวิดีโอให้พวกเราเห็นเพราะลำพังแล้วเฉพาะครูโรสถ่ายวิดีโอเองเนี่ยจะไม่สามารถซูมให้เห็นมือครูได้ดังนั้นสิ่งนี้ครูอยากบอกพวกเราว่าลูกค้าครูประทับใจมากแล้วก็เขาชอบการนวดไทยสปอร์ตมาซาจมากซึ่งคุณก็ทำได้นะคะคุณทุกคนก็ทำได้แต่ว่าพวกเราจะต้องไปฝึกค่ะดังนั้นเราทุกคนจะต้องไปฝึกการฝึกฝนเนี่ยจะทำให้เราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจะทำให้เรามีทักษะและจะทำได้ดีมากนะคะดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญใครที่แชร์ออกไปให้เพื่อนๆคลิปนี้แพงมากเลยครูทำเฉพาะท่อนขาแล้วครูไม่ทำเฉพาะท่อนขานะครูทำทีละท่อนทีละท่อนลูกค้าประทับใจแต่เทคนิคสำคัญคือจะต้องให้ลูกค้ารีแลกซ์ก่อนครูมีอินฟราเรดซาวน่ามีวาร์มฟุตบาทมีวาร์มลีกนะคะแล้วก็ครูก็นวดไทยจนลูกค้าแบบอาการบล็อกขาเดินเนี่ยหายหมดเลยแล้วครูก็ตามด้วยนวดสปอร์ตแบบนี้ค่ะลูกค้าแบบเขาเรียกว่า0ถึง10เนี่ยเขาบอกได้เลย9ก็10ถ้าคุณทำงานแบบนี้คุณได้รายได้ดีแน่ๆค่ะดังนั้นเราสามารถไปปรับใช้แล้วก็ใครที่เรียนนวดไทยอย่างเดียวก็ไปเรียนเพิ่มเป็นนวดสปอร์ตมาซาจะด้วยหรือไปเรียนเรื่องของเฟิร์มมิ่งมาซาจะด้วยเพราะว่าเป็นการพัฒนาและนำไปต่อยอดดังนั้นที่ครูเขียนว่าการนวดช่วยได้ดีมากไหมทำไมครูถึงนวดขึ้นหนักแล้วก็นวดกลับเบาก็เพราะว่าเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนนั้นส่วนทุกบาดเจ็บจริงๆมีรายละเอียดอีกเยอะครูไม่สามารถทำให้ดูไปหมดทุกอย่างเพราะว่าลูกค้าครูก็ต้องเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องกลับมาต้องนวดเสร็จสิ้นนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจมาเรียนกับครูโรสก็ได้ค่ะนะคะคอร์สเฉพาะอย่างเช่นคอร์สของนวดของการแก้อาการหรือว่าคอร์สของการนวดสปอร์ตมาซาจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูจะบอกว่าถ้าคุณไม่มีเวลาไม่มีโอกาสคุณสามารถดูใน Facebook หรือดูใน YouTube หรือว่าดูในแหล่งความรู้ต่างๆเป็นทฤษฎีแต่การปฏิบัติคุณต้องฝึกค่ะและมีคนดูใกล้ๆคุณอย่างนักเรียนครูที่มาเรียนรอบนี้เขาก็ได้ความรู้พิเศษคือนอกจากเรียนนวดไทยนวดเท้าแล้วเขาได้รู้ด้วยค่ะว่านวดสปอร์ตนวดยังไงเพราะว่าร้านครูเนี่ยมีเคสให้เขาได้ดูเยอะมากนะคะครูฝากพี่น้องที่รักทุกท่านแชร์ไปบอกเพื่อนๆได้เลยค่ะหมอนวดไทยถ้าอยากได้ราคาดีได้ราคาดีก็คือต้องทำงานและการนวดสปอร์ตช่วยแก้อาการได้ดีมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฟาสเซียนก็หายตรงจุดไหนที่แข็งและก็เจ็บก็โละละไปเลยเพราะว่าการนวดที่ใช้แบบดิฟทิชชูเนี่ยจะช่วยให้บริเวณจุดที่เป็นฟาสเซียนเนี่ยอ่อนนุ่มแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีเรื่องนี้ครูบอกได้เลยค่ะว่าไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนเราต้องรู้จักเลือกใช้การนวดที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเรื่องนี้สำคัญค่ะอย่าลืมฝึกบ่อยๆแล้วก็นำความรู้นี้ไปปรับใช้ครูฝากให้ทุกท่านแชร์แบ่งปันทำบุญให้กับพี่ๆน้องๆหมอนวดไทยด้วยนะคะเพราะว่าจะได้มีรายได้ที่ดีกันทุกคนค่ะด้วยรักและขอบคุณสวัสดีค่ะครูเอามือหนึ่งถือกล้องนะคะเดี๋ยวครูจะต้องกลับไปทำงานต่อกับนักเรียนของครูสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมแชร์ไปไว้ดูนะดูแล้วทำบ่อยๆค่ะ